สวัสดีค่ะในปัจจุบันช่องทางของการรับข้อมูลมีหลายช่องทางนะคะการฟังและการดูก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการรับข้อมูลและการสื่อสารค่ะดังนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ฟังและผู้ดูเราต้องมีมารยาทที่ดีต่อการฟังและดูค่ะเดี๋ยวเราไปดูแนวปฏิบัติของการฟังและการดูที่มีมารยาทที่ดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของมารยาทในการฟังและการดูที่ดีนะคะสังคมไทยยังถือว่ากิริยามารยาทนะคะเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะผู้ที่มีการศึกษานะคะจะละเลยเสียไม่ได้เลยนะคะสำหรับการทฤษฎีการสื่อสารนะคะคือการสื่อสารจะล้มเหลวถ้าผู้ฟังมีเจตคติที่ไม่ดีต่อผู้พูดนะคะฉะนั้นการแสดงออกนะคะถึงมารยาทที่ดีจึงเป็นประโยชน์โดยตรงของผู้ฟังที่จะรับสารนะคะจากการพูดนะคะจากการพูดอย่างเต็มศักยภาพของเขานะคะของเขาหมายถึงของผู้ที่จะพูดให้เราฟังนะคะเรามาดูกันเลยว่าการฟังที่ดีนะคะมีลักษณะอย่างไรนะคะหนึ่งมีการสำรวมนะคะทั้งวาจาทั้งทางกายนะคะท่าทางนะคะอันนี้คือเป็นอาการสำรวมของผู้ที่ไปฟังนะคะฟังมีมารยาทในการฟังนะคะส่วนข้อที่สองคือมีอาการเป็นมิตรเช่นสบตากับผู้พูดพยักหน้าเมื่อเราถูกใจหรือว่าตบมือเบาๆนะคะให้กับผู้พูดนะคะและข้อที่3ก็คือมีส่วนร่วมอย่างมีการศึกษานะคะเช่นการสอบถามตอบคำถามนะคะใช้วาจาที่สุภาพเหมาะสมนะคะไม่คุกคามผู้พูดนะคะอันนี้คือมารยาทส่วนหนึ่งนะคะของผู้ฟังที่ดีและในส่วนของการดูนะคะการดูที่ดีสมมุติเราเข้าไปดูละครในโรงละครนะคะหรือว่าไปดูภาพยนตร์นะคะในโรงภาพยนตร์นะคะสิ่งที่เราต้องทำนะคะและเป็นมารยาทอย่างหนึ่งนะคะก็คือดูอย่างเรียบร้อยนะคะดูอย่างเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะคะตั้งใจดูนะคะแล้วก็ไม่คุยหรือว่าไม่พูดกระเซ้าเย้าแย่ในขณะที่ดูนะคะแล้วก็ไม่นำอาหารหรือว่าเครื่องดื่มเข้าไปในนั้นนะคะรวมไปถึงการลุกเดินลุกนั่งลุกอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้คือการเสียมารยาทนะคะการไม่มีมารยาทอย่างมากสำหรับการที่เราจะเป็นผู้ดูที่ดีนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะสำหรับมารยาทในการฟังและการดูที่ดีค่ะจากที่ได้ชมคลิปเรื่องมารยาทการฟังและการดูจากกศน.อำเภอเคียนซาหวังว่าท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้แล้วอย่าลืมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันกันนะคะขอบคุณค่ะ